สิกขาบทที่สองถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อขณะกำลังฉันสอดมือทั้งหมดเข้าไปในปากในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุฏฐานหนึ่งสมุฏฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา